เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดต10มาตรการช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนพิเศษนะคะหรือ10มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอัปเดตล่าสุดจากเพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะปัจจุบันมีภาวะวิกฤตทั้ง2อย่างนั่นก็คือโควิด-19 และสงครามรัสเซียยูเครนนะคะนายกรัฐมนตรีจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติพร้อมกับหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับคลอดมาตรการช่วยเหลือรอบใหม่เพิ่มเติมและควบคู่กับมาตรการเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุดซึ่งมาตรการเร่งด่วนครั้งนี้ครอบคลุม3เดือนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2565นะคะไปดูรายละเอียดทั้ง10มาตรการกันนะคะ1เพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.65 ล้านคนจากเดิม45บาทต่อเดือนเป็น100บาทต่อเดือน2ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5,500 คน3ช่วยเหลือค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์250บาทต่อเดือนให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก 157,000 คนโดยให้คงอัตราค่าบริการไว้4คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัมนะคะ5คงราคาค่าก๊าซที่ราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน6ลดภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคม2565 7ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงเมษายน2565 8พยุงราคาก๊าซหุงต้มโดยกองทุนน้ำมันเพื่อไม่ส่งผลกระทบรุนแรงและอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน2565 9ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา33จาก 5% เหลือ 1% และ10ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก 9% เหลือ 1.9% นะคะและลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ลดเหลือ 42-180 บาทต่อเดือนทั้งนี้มาตรการต่างๆจะมีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ